สวัสดีครับเพื่อนๆพบอยู่แล้วผม FPS ที่จะนั่งเล่น The Game The King of Fighter All Star ครับก็นะวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นบิงโกนะบิงโกแล้วก็พวกเมมโมรี่นะเมมโมรี่ของไฟเตอร์ก็คือว่าประเด็นนะนี่ไงผมก็เก็บแต่แล้วนะเนี่ย9แถวแล้วแต่ผมไม่อยากทำคลิปนะว่าพูดง่ายๆอยากทำคลิปว่าผมจะมารีวิวดูนะว่าไอตัวเฟตตาเนี่ยรับไปเลยเฟตตาเนี่ยมันไว้ทำอะไรได้มากนะแล้วก็จะเลือกตัวไหนดีนะแต่ผมมาเคลียร์ครบก่อนเนี่ยเหลืออีก3ครั้งฮะก็ไปแบบรัวๆนะไม่ต้องมานั่งเล่นเนี่ยเสียเพลาควันล้างไม่เลยจบๆกันไปจบๆกันไปจบๆกันไปจ้าครับก็ไปโฮมทีนี้เราก็ได้มาครบทุกแถวเลยใช่ไหมครบทุกแถวเลยนะกดรับเลยคอน10ปึ๊บ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 รับได้แล้วส่วนลูบี้เนี่ยผมจัดไปไม่เหลือแล้วนะรับไปเลยมาพูดน็อตนี่หน่อยน็อตนี้หมายถึงกับเกี่ยวกับพวกหัวเทียนนะพูดให้หัวเทียนกว่าหัวเทียนน็อตนี่แหละก็เป็นการเอาสลักหินออกนะที่เราใส่ไปอ่ะแต่สำหรับผมถ้าผมจะใส่นะก็เป็นสลักหิน2เอฟเฟกต์นะนี่เขามีอ่ะ3เอฟเฟกต์ที่2ธาตุพวกเนี้ยถ้าจะใส่ก็ค่อยเอาถอดเอาน็อตนี้หินออกนะเอาน็อตตัวนี้เอาหินนั้นออกแล้วก็ค่อยไปใส่แทนแต่ตอนนี้ผมยังไม่รีบนะก็ยังเรื่อยๆนะโอเคจบภารกิจบิงโก้ยังอีก4วันมาทำซากอะไรไม่รู้ครับก็มาดูที่ของเลยนะก็นี่ใช่ไหมมันต้องมารับอันนี้ก่อนนะอยู่อันเนี้ยโอเครับหมดจะไปขายค่อยว่ากันค่อยไปขายก็อยู่ในนะสวยกล่องแบ็คไฟเดย์อ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีทีหลังนะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเอากล่องนี้ก่อนนี่ไงคือก็สามารถเลือกได้1ตัวนะเมมโมรี่เฟตต้าพวกเนี้ยแต่ในส่วนตัวผมนะผมจะเลือกใครใช่ไหมแนะนำมือใหม่นะสำหรับผมก็ผมเคยเลือกเมนิสนะคราวก่อนที่เป็นตัวก็คือไฟเตอร์นะในใจผมอยากเลือกเมนิสนะเพราะค่อยจะขึ้น3ดาวนะขึ้น3ดาวแล้วส่วนสีเขียวอ่ะผมอยากเลือกแกมบิดนะแกมบิดอ่ะเพราะขึ้น3ดาวนะก็สีแดงไม่ใช่ใครครับอาจจะเป็นเคนะเคก็ได้จะขึ้น3ดาวแต่ผมยังพลังไม่ถึงไงเลเวลเนี้ยได้แค่2ดาวเลเวลไม่ใช่2ดาว10เลือก10นะแต่สีทองอ่ะผมมี2ตัวนะลังเลอ่ะคืออยากปลุกพลังของน้องเขาเนี่ยเนี่ยลูกัสไม่ใช่ลูกัสออริจินัลนะออริจินัลซีโร่พิตตี้นะเนี่ยก็อยากจะอัพอยู่นะแต่อีกอันนึงก็เทอร์รี่นะอยากขึ้น3ดาวส่วนสีเขียวมันเมมโมรี่หน่อยเนี่ยผมมีของแอดแล้วนะแอดกิงสันอ่ะคือเขาสามารถขึ้น3ดาวแล้วนะแต่ใจผมก็อยากปลุกแต่ใจผมอยากปลุกนี่มากกว่านะเนี่ยเกมบิดเนี่ยหมอเนี่ยหมอรักบวชเนี่ยมากกว่านะเพราะเขาเก่งกว่านะกับเกมบิดนะผมรู้สึกนะในความรู้สึกผมอ่ะผมแนะนำนะเพื่อนๆอ่ะกับมือใหม่นะคือปลุกดาวให้ทุกธาตุก่อนนะไม่ว่าจะเป็นดาว1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5นะปลุกให้ทุกธาตุก่อนแล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นนะนะก็ผมหนักกับฝีทองเนี่ยมันมีน้อยไงเขาเรียกว่าโอเคเดี๋ยวไปหาเมนิสก่อนดีกว่างั้นก็ไปกันเลยพี่สุ่มอยู่ไหน
อ่ะใช่แล้วเป็นก็กล่องสุ่มเหรอแย่จังนึกว่ากลุ่มกล่องให้เลือกได้กี่ตัวทีนี้นึกว่ากลุ่มไม่เลือกกล่องให้เลือกว่ะผิดคาดนะมามันก็ไม่เป็นไรวันเดือนปีก็ก่อนวันเดือนเกลือนี่ผมรู้ไม่ได้เลยชิ้นเดียวใช่ไหมกายโอ้โหยังได้พอดีอ่ะจากได้เบตตี้ซีโร่พวกผมกัดสีทองนะผมบอกแล้วผมกัดสีทองกัดสุดๆเลยอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็ไปปั้นน้อง90ก็ยัดไปเลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ส่วนแบ็คไฟเดย์ใช่ไหมกล่องแบ็คไฟเดย์เนี่ยไอ้กล่องดำเนี่ยคือผมจะรอให้ครบ10ก่อนนะครบ1010กล่องอ่ะแล้วผมจะมาสุ่มคือมันจะได้ใบเลือกเฟสต้านะ0.1% นะแล้วก็กล่องสเปเชียลแบ็คเนี่ยได้ 0.30% นะก็แล้วแต่ดวงนะเนี่ยแต่ก็ผมอยากจะดรอปไม่ครบเนี่ยครบไม่ครบ10กล่องนะแล้วค่อยมาสุ่มอ่ะมาเนี้ยแหละส่วนในกล่องเนี้ยบัตรเนี้ยก็เหลืออีกประมาณ7ใบนะ7วัน7ใบก็ผมจะมาจัดการสุ่มอีกทีนะก็มันมีตัวเฟตต้านะนี่ไงเฟตต้าเกมบิดนายขึ้นเก่งกว่าอุจิอนะขึ้นตัวแรกเลยโกงจริงๆโอเคก็ 3% นะพูดง่าย 3% ในดอปก็น้อยอยู่ดีแหละก็ไปดูที่ร้านค้าเลยนะแม่มาดูนี่ก่อนกล่องสุ่มเนี่ยก็ต่อไปผมอาจจะไม่เลือกนี่แล้วไม่เลือกน้องเขาได้เพราะว่าน้องเขาได้ได้ไงในกล่องเนี่ยแต่สีเขียวผมอาจจะเปลี่ยนเป็นนี่นะเกมบิดนะไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเคนะเพราะว่าอยากได้3ดาวเหมือนกันสีเขียวมันเยอะเลย3ดาวอ่ะก็คิดอย่างนี้นะเพราะว่าผมจะล้างตู้จะได้ไงเนี่ยแล้วอีกไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอีก10ครั้งนะ10ครั้งก็สบายนะนี่อีก10ครั้งก็โอเคแต่ว่าขอส่งฟรีไปก่อนแล้วกันมาอะไรแดงอย่าบอกนะของดีไม่มีทางอ่ะใครไวเหรอหรือมาชัวร์อ๋อไม่ใช่พิตติยาวชิโร่เด้งดีเลยเกินนางเนี่ย ครับเลย9กลางเอสไม่ใช่ก็ได้ของดีเว้ยแล้วก็มาดูที่ร้านค้านะร้านค้าแบ็คไฟเดย์ที่มีน้องๆถามว่าพี่ร้านค้าแบ็คไฟเดย์คุ้มหรือเปล่าก็3วันนะมีแบบนี้ไงแบบไม่เลือกอ่ะฮะปุ๊บมีใช่ไหมก็ดรอปเหมือนกันนะสิทธาตนี่ไงการตีพวกโอจงโอจิพวกนี้ใช่ไหมได้เหมือนกันส่วนตัวใช้14,000นะ5ครั้งนะกล่องเนี่ย5ครั้งกล่องนี้5ครั้งก็ถือว่าแพงนะแต่ผมตอนนี้เบี้ยให้กับเซเว่นไนท์ก่อนนะมันยังไม่จำเป็นเลยนะที่จะนั่นอ่ะไม่จำเป็นที่จะมาซื้อกับพวกนี้นะส่วนนี้100บี้ไหมเป็นรายสัปดาห์นะก็ใครกับเลือกเซตได้อ่ะจะใส่ในตะกร้าเห็นไหมเซตเนี้ยก็หาเองได้นะไม่จำเป็นอ่ะนี่ก็แบบกัดสุ่มอ่ะไม่จำเป็นเลยแต่ถ้าสนใจนะแต่มันแพงนะแพงระดับ 2,100 อ่ะก็มีการแถมมีดนะ 3,270 แล้วก็ฟรีด้วยเนี่ยฟรี 1,000 นะซึ่งก็เยอะอยู่นะแต่ประเด็นนั้นไม่ใช่นะสำหรับมือใหม่ที่อยากทุ่มตัวทุ่มใจนะสามารถซื้อได้5ครั้งนะ
ก็มันสามารถเลือกได้ไงเลือกไฟเตอร์ได้ไงใครที่ขายเมมโมรี่ของตัวไหนอ่ะคือสามารถเอาตรงนี้ได้เหมือนกันนะส่วนตัวผมก็ขาย2ตัวยังไม่มีใช่ไหม3ตัวเนี่ยเรียงเลยโอเคฮะอันนี้ก็เข้าใจกันนะฮะโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ถามว่าคุ้มไหมก็ได้นะมันโอเคนะก็คุ้มนะแต่นี่ก็ลดรุ่มหนึ่งนะเห็นไหมมันสามารถแลกได้นะแต่อัตราดรอปมันนะมันเท่ากับใช้บี้นะเท่ากับใช้รูปีนะมันได้แค่ 0.6% นะก็ถือว่าน้อยนะได้พวกตามหลังก็พวก AF นั่นแหละ AF สีทองอ่ะเห็นไหมพวกไอ้ฮะไอ้เทศกาลอ่ะพูดง่ายๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็นะโอเคก็จบไปนี้นะส่วนนี้ก็เหมือนกันนะแจกบี้แต่ก็ได้กล่องนี้มา2 อันก็แพงมาลัยนะใครที่ทุนเยอะๆก็จัดไปนะส่วนตัวผมก็หาบี้วนไปนะโอเคครับตอนนี้ก็ FPS อยู่ทางเล่นก่อนจากลาก่อนนะครับผมขออนุญาตไปปั้นซีโร่ปั้นพิตตี้ซีโร่นะออริจินอลก่อนเพื่อจะปลุกน้องก็เป็นสีทองนะโอเคก็มาจัดการได้นะจับบิงโกอ่ะใครยังไม่จัดก็จับไปนะหนับหนุนบ๊ายบายครับบ๊ายบายก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย